กระแสปรากฏการเรียกได้ว่าโหแห่งชาติเลยกับคู่จริงของคุณพี่ฟิล์มนั่นเองนะชอบคำว่าแห่งชาติมันเหมือนระดับชาติจริงมันเหมือนวันสำคัญเลยทุกอย่างแบบแห่งชาติตึกวันสามสิบเอ็ดมันสนั่นขนาดนี้เพราะคู่ของคุณนะคะตึกกับไฟไหม้นะตอนสุดท้ายจะเผาอยู่แล้วนะใช่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีถ้าใครติดตามแจมมาเนี่ยจะรู้ว่าละครเรื่องคุณชายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นละครที่เปลี่ยนชีวิตคุณเลยก็ว่าได้ถูกไหมโอ้เปลี่ยนมากเลยครับเปลี่ยนชีวิตผมไม่โอ้โหไม่เคยคิดเลยว่ามันจะระยะเวลามันจะเร็วขนาดนี้ด้วยความว่าเราเพิ่งเข้ามาในช่องเป็นเด็กใหม่เลยนะเป็นนิวเจนอะเป็นนิวเจนเลยที่เข้ามาอยู่เกือบ3ปีแล้วแต่มันยังรู้สึกว่ามันน้อยในเส้นทางอาชีพนักแสดงอยู่ถ้าไม่นับตอนรวมตอนที่ผมเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นแต่ผมว่านั่นก็คือเส้นทางวงการบันเทิงของคุณนั่นแหละกว่ามันจะถึงจุดเนี้ยมันอาจจะคนอาจจะมองว่าแค่3ปีอะแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นถูกไหมล่ะในการเดินทางของคุณใช่เส้นทางมันเจออะไรมาเยอะโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคตอนนั้นก็สนุกอ่ะมันสนุกกับการแบบไปทำงานตรงนั้นไปทำงานตรงนี้มาลองนี่บ้างลองผิดลองถูกด้วยอายุเราด้วยแล้วพอเราโตขึ้นอย่างทุกๆวันเนี้ยเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าอาชีพมีด้วยนะบางครั้งอ่ะคิดว่าอาชีพนี้มันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะจนเรียนการแสดงเราเรียนอะไรไปเรื่อยๆหาความรู้เกี่ยวกับการแสดงไปเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าทางนี้เหรอวะขอไปให้มันสุดก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็สุดจริงๆนี่ไงเลยเป็นที่สุดพอทีมงานด้วยเฟิร์นทีมงานทำงานดีมากแล้วเขาเก่งกันทุกคนนะแม้กระทั่งการจัดไฟอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเขาละเอียดมากอ่ะคือองค์ประกอบของละครมันมีหลายส่วนมากๆแล้วทุกอย่างมันส่งเสริมกันเนาะทุกอย่างนักแสดงทุกคนคือเล่นดีมากส่งกันมากไม่มีใครยอมใครในเรื่องอ่ะคือต้องไฟท์กันให้สุดๆจริงๆมันก็อย่างว่าแหละก็ทำงานจนเต็มที่ทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็ผลของงานมันก็ทำให้เราชื่นใจใช่ก็คือผลของงานก็คือเป็นที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะสิ่งนี้แหละมาทำเป็นเกมให้แจมเล่นนั่นเองกับคำว่าที่สุด